Sponsor by EA อุ๊ยอีกแล้วอ่ะเขินจังเลยเรียนกระสังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับดอลลี่นีโมในตอนที่7แล้วนะคะโอเคศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะพี่ลินจะลง The Sims 4ภาค Island Living นะคะหรือว่าภาคดอลลี่นีโมนั่นเองเราเห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างคะเนี่ยแผนที่เกาะซูลานี่เปลี่ยนไปพี่ลินเข้าไปดาวน์โหลดมอดแฟนอาร์ตที่เขาทำออกมานะคะคือเขาทำมาสมจริงมากๆเลยทุกคนดูสิถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะคลิปนี้เราจะย้ายบ้านแล้วนะคะตอนแรกเราตั้งใจไว้ว่าจะย้ายมาพื้นที่50x50นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากแต่ว่ายังไม่เจอบ้านที่ถูกใจในพื้นที่นี้นะคะก็เลยลงเป็นร้านอาหารแทนค่ะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวที่ร้านอาหารนี้ด้วยนะคะแล้วก็บาร์ตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่ค่ะแล้วก็ชายหาดตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะนะคะอยู่ตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนอีกบ้างนี่ค่ะบ้านหลังใหม่ของเรานะคะ Modern Island Living ค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะเราจะต้องย้ายครอบครัว Dolly Nemo ไปก่อนนะคะก็เลือกย้ายครัวเรือนออกนะคะแต่ว่าเราไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรนะคะเรื่องเล็กน้อยเราก็เปิดสูตรขึ้นมานะคะใช้สูตรนี้ค่ะโอเคก็จะเป็นการซื้อบ้านฟรีทุกหลังเลยนะคะไม่ต้องเสียเงินค่ะเราจะย้ายมาหลังนี้เลยหลังเก่าเราก็ขายเฟอร์นิเจอร์ทิ้งนะคะหลังใหม่เราเลือกแบบมีเฟอร์นิเจอร์ค่ะมาแล้วตอนนี้ให้ทั้งคู่เนี่ยยืนนิ่งๆก่อนนะคะดูสิคะเป็นท่าเฟิร์สที่แบบน่ารักดูดอลลี่สิมองอะไรวะกำลังมองบ้านหลังใหม่ยังไงล่ะเรามาดูบ้านหลังใหม่กันเลยนะคะสวยมากๆเลยดูสิมีสระว่ายน้ำชั้น2ด้วยโหถ้าแบบดอลลี่ตั้งท้องมีลูกก็จะให้น้องลงมาเล่นที่สระว่ายน้ำนี้ก่อนนะคะก่อนที่แบบจะลงไปเล่นที่ทะเลอะไรอย่างนี้เพราะเราก็กลัวอันตรายใช่ไหมล่ะเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยนะคะนี่สระว่ายน้ำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะรอบบ้านเลยโอเคชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องครัวค่ะห้องครัวก็สวยมากๆเลยดูสิคะสไตล์แบบว่าทะเลเนาะตรงนี้เป็นห้องครัวแล้วก็โต๊ะทานข้าวค่ะอยู่ตรงนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะดูทีวีเล่นเกมค่ะเขาแต่งได้สวยมากๆเลยข้างล่างก็มีห้องน้ำนะคะซิงค์ล้างหน้านะคะ2ซิงค์มาแบบคู่ไงฉันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยไปเดทพร้อมกินมื้อเที่ยงที่ทอปิคาบีทเรสตอรองหน่อยไหมว้าคืออะไรใครเนี่ยเขาแอบปิ๊งนีโม่ล่ะคะไม่ปฏิเสธทันใดเลยเราเพิ่งเป็นแฟนกับพี่ดอลลี่นะแล้วมีหนุ่มมาจีบเราได้ไงเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นเพราะความเคะของนีโม่นะคะทำให้ผู้ชายชอบโอเคแล้วก็โซนนั่งเล่นอีกแล้วค่ะในอนาคตพี่ลิงก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นโซนเด็กเล่นอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันมีแบบว่าโซนรับแขกเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็มีเห็นไหมอันนี้เป็นทางเข้านะคะทางเข้าหน้าบ้านก็มีห้องรับรองเยอะเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันโอเคมาชั้น2นะคะเป็นห้องของดอลลี่แล้วก็นีโม่ค่ะที่นี่มีหอยด้วยนะมีของตกแต่งนะคะพวกหอยอะไรงี้ทางด้านนี้เป็นห้องน้ำพี่ลิงก็ได้แต่งเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะคะอย่างเปลี่ยนสีในห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะจริงๆบ้านหลังนี้ไม่มีห้องเด็กนะคะแต่ว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าถ้าเรามีลูกแฝดเนี่ยเราก็จะให้น้องเนี่ยอยู่ห้องนี้ก็เป็นห้องลูกของดอลลี่นีโม่นะคะเลือกสีฟ้ากับสีส้มค่ะเพราะว่าดอลลี่เป็นปลาสีฟ้าสีน้ำเงินใช่ไหมนีโม่ก็สีส้มนะคะนี่เลือกไว้แบบนี้เลยแล้วก็มีห้องอีกหนึ่งห้องนะคะอันนี้ถ้าเกิดแบบลูกโตเราก็ย้ายมาอยู่ห้องนี้ได้นะคะข้าขออยู่ห้องนี้นะข้าชอบห้องนี้มากมีโน้ตบุ๊กให้ข้าเล่นด้วยโอเคทางด้านนี้นะคะเป็นประตูเปิดออกไปข้างนอกค่ะนั่งชมวิวนะคะข้างนอกแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนสระว่ายน้ำค่ะมีที่กระโดดน้ำด้วย
เขาทำพื้นแบบเป็นพื้นกระจกนะคะพื้นใสมองเห็นข้างล่างด้วยค่ะนี่แล้วก็ทางด้านนี้นะคะที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือมีสระว่ายน้ำรอบบ้านนะคะแล้วก็ฮะทำอะไรอ่ะตรงนี้นะคะสระเป่าลมนะคะไอ้นี้เราก็แบบใส่เพิ่มเข้าไปแต่ว่าจะเดินได้หรือเปล่านี่สิก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเล่นไปก็อาจจะตกแต่งเพิ่มเนาะพี่ดอลลี่บ้านใหม่เป็นไงบ้างพี่ยังไม่เข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาจูบแบบนางเงือกดีกว่าเฮ้ยนางเงือกสามารถเสกไพ่มหาสมุทรให้กันได้หรอนึกว่าทำได้แค่มนุษย์นะคะแต่ว่าเราจะซุ้มพีทแห่งนางเงือกนะคะโอเคตอนนี้คือทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันแล้วคลิปที่แล้วนะคะเราไปออกเดทกันแล้วเฮ้ยอุ้ยนิโมจูบอย่างนั้นเลยหรอเขินอ่ะคือจริงๆก็มีคนบอกว่าให้แบบโมนานิโมให้หลอกกว่านี้คือพี่ลินเนี่ยตั้งใจจะทำให้น้องเนี่ยแบบหน้าเด็กนะคะคือเป็นผู้ชายหน้าหวานหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยนิโมก็เลยดูเด็กนะคะซึ่งนิโมเนี่ยเพิ่งอายุ18ใช่ไหมล่ะดอลลี่ก็อายุประมาณ25แล้วอะไรอย่างงี้นะคะคือเป็นซีรีส์กินเด็กไงนึกออกไหมพี่ดอลลี่อ้าวเราไม่ไปล่องเรือแคนูแล้วหรอโอเคเราจะจุมพิทอีกรอบหนึ่งนะคะจุมพิทแห่งนางเงือกค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันพูดคุยแย่งโจรสลัดด้วยอุ้ยอีกแล้วอ่ะเขินจังเลยโอเคเราเข้าไปดูในบ้านกันดีไหมงานของนิโมนะคะจะเริ่มในอีก1ชั่วโมงจริงๆดอลลี่ก็มีงานนะคะเราจะต้องไปเก็บตัวอย่างจากน้ำตกในมัวปลามนะคะอดเลยอ่ะยี่ห้ากับอะไรอ่ะอะไรคือยี่ห้าพยายามมีทายาทจนสลัดอันนี้น่าจะเป็นการวูฮูแต่ว่าวันนี้เป็นวันพูดคุยแย่งจนสลัดใช่ไหมได้หรอยี่ห้ามันคือการวูฮูจริงๆหรอตอนนี้งานของนิโมอ้าวเปลี่ยนชุดเมื่อกี้ใส่ชุดทำงานใช่ไหมจะต้องไปทำงานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ดอลลี่ทำอะไรผมน่ะนิโมพี่น่ะดูสิคะมีการแบบว่าเรียกลงมานี่คือการวูฮูครั้งแรกไปตายแล้วมีโทรศัพท์เข้าจะต้องรีบไปทำงานแล้วหัวหน้าว่าแย่เลยอ้าวอีกแล้วอ่ะคนเดิมนะคะโทรหานิโมวายตายแล้วทุกคนวูฮูในอ่างน้ำร้อนวูฮูครั้งแรกนะคะผมต้องรีบไปทำงานแล้วนะสายแล้วโอเคเราจะให้นิโมนะคะออกไปทำงานเขินจุงโหตอนนี้แถบสีชมพูเนี่ย100แล้วนะคะก็เป็นคนรักกันการมีความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยค่ะทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทที่ตัดกันไม่ขาดแล้วก็เป็นแฟนสาวเพราะว่าเราออกเดทมานะคะแล้วเราก็แบบขอเป็นแฟนกันแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะต้องไปทำงานบ้างล่ะก็จะให้ดอลลี่นะคะไปที่โมบะแลมเนาะโอเคพื้นหลังแบบฟ้ามากอ้าวไปไหนแล้วใครเนี่ยใครมานั่งที่นี่คะเขียละมันในหมู่บ้านอะเนาะแต่แล้วอยากจะเข้าห้องน้ำจะแย่อยู่แล้วโอเคเราต้องไปทำงานก่อนนะเรามาที่น้ำตกนะคะเราก็เก็บตัวอย่างค่ะเขาให้เราเก็บตัวอย่าง3ครั้งนะคะโอเคต้องไหว้ไหว้ไปนึกแสนสวยจริงๆมันมีแบบพวกหมอนทางนางเงือกหรือว่าของนางเงือกออกมาเยอะมากๆแล้วแต่ว่าพี่ลินยังไม่ได้แบบไปลองหามาแต่เห็นผ่านๆว่ามีมาเยอะละเดี๋ยวจะต้องโหลดมาใช้บ้างพบว่ามันสวยเดินมาแล้วเก็บตัวอย่างนะคะโอเคเก็บได้ครั้งเดียวหรอดอลลี่ต้องรออีกสักพักหนึ่งถึงจะทำอีกครั้งได้นะคะโอเคที่นี่ก็มีเทพประจำเกาะด้วยนะคะโหติดต่อสื่อสารได้ไหมเหมือนที่บ้านเราหรือเปล่าติดต่อกับวิญญาณนะคะโอเคทำอะไรเนี่ยตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งครั้งนะคะต้องเก็บตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งสวัสดีค่ะคุณอยู่ที่นี่เหรอคะ
จ้าจะเจอสิ่งที่เจ้าตามหาเอ๊ะเจออะไรวะเราตามหาใครคะเราก็ช่วยนิโมตามหาได้แล้วนะตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วค่ะต้องรีบกลับไปนอนนิโมยังรู้สึกโรแมนติกอยู่เลยนะคะยังฟินอยู่เลยจากการที่วูฟครั้งแรกโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะต้องกลับบ้านไปนอนแล้วคิดถึงนิโมจังหอง่วงนอนไม่ไหวแล้วค่ะต้องกลับไปนอนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะจัดงานเลี้ยงคาวากินด้วยเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทำไอ้นี้ให้สำเร็จเลยนะคะเขาบอกว่าเราจะต้องได้รับเหรียญทองจากงานเลี้ยงคาวาค่ะทั้งดอลลี่แล้วก็นีโมเลยนะจัดครั้งเดียวก็ได้เลยนะคะถ้าเกิดไปได้เหรียญทองอ่ะนะโอเคตอนนี้นีโมทำอะไรวะผมกำลังทำอาหารทำอะไรเนี่ยอยากกินเกี๊ยวผักฮะดูสิคะหน้าต่างก็แบบมีลมพัดเข้ามาฟินสุดๆไปเลยอ่ะแต่ว่าอาจจะหนาวนะดูนะถ้ามียุงเนี่ยก็ยุงกัดแย่เลยเกี๊ยวผักสุกไหมคะทำไมดูเหมือนสีแดงๆอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใส่หมูนะเป็นเกี๊ยวผักนะคะโหคุณภาพดีเยี่ยมเรานั่งกินตรงนี้หรอทำไมนีโมมาวางตรงนี้ล่ะโอเคเราจะต้องนำไปวางที่โต๊ะอาหารนะคะพี่ดอลลี่จะลองมากินไหมของดอลลี่ยังง่วงอยู่เลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้หิวจริงๆเราควรตั้งท้องได้แล้วไหมเดี๋ยวสิเรายังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะคะแต่ว่าเราแบบเล่นยี่ห้ากันนี่ไงนี่ไงหายพี่อีกตอนแรกพี่ลิงคิดว่าแบบเราแค่แบบพูดคุยอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่ามีคอมเมนต์มาบอกว่าเราสามารถแบบพูดคุยแล้วก็รวมร่างกันได้ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะลองนะคะถ้าเจออีกรอบนึงไปไหนซะแล้วอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะนิโมไปว่ายน้ำอีกแล้วนิโมลองมาว่ายตรงนี้ดีไหมผ่อนคลายอะไรเงี้ยปลาอะไรอะตัวใหญ่มากทุกคนนี่ดูจากข้างบนนะโอเคผ่อนคลายใส่ชุดนี้อีกแล้วชอบใส่ชุดนี้ผ่อนคลายแบบฟินๆงั้นเดี๋ยวให้นิโมเนี่ยวางแผนจัดงานสังสรรค์เลยนะคะเป็นงานเลี้ยงคาวาเล่นน้ำในสระว่ายน้ำมันก็ไม่ฟินเท่ากับแบบได้ไปแหวกว่ายอยู่ในทะเลใช่ไหมล่ะโอเคเราจะจัดงานเลี้ยงคาวานะคะรางวัลท้าทายคือระดับทองแดงจะได้รับลากคาวาส่วนระดับเงินนะคะจะได้รับเปลือกหอยแล้วก็ถ้าเราทำระดับทองสำเร็จเนี่ยจะได้รับสมบัติที่ถูกฝังกลบ1ชิ้นโอ้โหเข้าถึงรสชาติแห่งประเพณีเกาะที่แท้จริงด้วยการจัดงานเลี้ยงคาวาของคุณเองใช้ชามคาวาสุดพิเศษเพื่อผสมและดื่มฉลองกับเพื่อนๆของคุณไม่ว่าเพื่อนเก่าหรือใหม่การบริโภคคาวาที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การผ่อนคลายแบบสุดตรงและคงอยู่ยาวนานได้โอเคสำหรับเจ้าภาพนะคะก็2คนเลยค่ะแขกเรายังไม่รู้จักใครเลยเหรอเนี่ยให้3คนที่อยู่ในภาคนี้มานะคะโอเคเราก็จะเลือกเป็นที่บ้านเรานะคะ Modern Island Living ค่ะวันนี้มีงานเลี้ยงนีโมทางนี้เดินผ่านได้ไหมคือไม่ได้รู้สึกว่าเราตั้งติดกันเกินไปอะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะน่าจะได้โอเคพี่ดอลลี่วันนี้มีงานเลี้ยงนะจริงหรอโอเคฤดูหนาวมาแล้วในเมืองนี้ไม่น่าจะมีหิมะตกนะคะเพราะว่าเป็นเมืองทะเลโอเคร้องแบบโลมาโอเคเราจะเก็บกวาดอาหารที่เน่าเสียนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดงานเลี้ยงค่ะนั่นไงท่านเทพลงมาข้างล่างดีกว่าค่ะชามคาวาเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่โอเคเราจะจัดเตรียมคาวานะคะแล้วก็นีโมพูดคุยกับแขกนะคะชมเชยขอบคุณที่มาร่วมงานโอเคแขกหนึ่งคนมาแล้วได้ใส่ชุดงานเลี้ยงสักทีนะคะเราจะต้องเชิญแขกให้มาดื่มโอเคเดี๋ยวไว้จะคุยกับท่านเทพนะคะเดี๋ยวขอคุยกับแขกก่อนอุ๊ยตายยาเซเด็กผมส้มคนนั้นนี่นาโอ้โอ้ดีจ้า
โอเคเราพูดคุย9ครั้งละเรียบร้อยนะคะเราจะเรียกให้มาเชิญแขกให้มาหยิบเครื่องดื่มนะคะแขกมากี่คนน่ะคุย12ครั้งแล้วดีจ้าแม่หนูโอ้โหดูสีตาสิคะโหป้าคะบล็อกตาแน่นเวอร์มากันหลายคนเลยนี่ค่ะแล้วเราก็ต้องดื่มคาวาฉลอง1ครั้งนะคะดื่มคาวาฉลองก็จะมีแบบแขกคนอื่นๆมาด้วยนะคะโอเคดื่มคาวาฉลองค่ะฉลองค่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเชิญแขกให้มาอีกรอบนึงนะคะโดยการจัดเตรียมคาวาใหม่แล้วก็ทำอาหารแบบกลุ่มนะคะโอเคเราต้องรีบทำเพราะว่าเราอยากได้เหรียญทองทำง่ายๆแล้วกันนะคะสลัดผลไม้ค่ะนิโมทำได้อยู่แล้วพี่ดอลลี่เดี๋ยวผมทำสลัดให้นะแม่หนูคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะสมัยฉันสาวๆนะฉันก็สวยแบบเธอคนนี้นั่นแหละโอเคหั่นผักผลไม้นะคะนี่เห็นไหมเรามีทั้งกล้วยสับปะรดคุยไปด้วยทำมาด้วยนะคะก็อาจจะช้านิดนึงเนาะแขกเขาก็มาเข้าร่วมงานเรานะคะโอเคเดี๋ยวต้องให้แขกชิมอีกรอบนึงเราต้องเต้นด้วยเดี๋ยวมีเครื่องเสียงไหมอะเรียกให้มาหยิบเครื่องดื่มอีกรอบนึงนะคะเชิญแขกให้มาดื่มอีกไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าหยิบเครื่องดื่ม3ครั้งเดี๋ยวนี้โมหยิบด้วยแขกหยิบแล้วนับหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะอ้อนับนะโอเคนิโมไม่ต้องดื่มเดี๋ยวเมานะคะดื่มคาวาฉลองฉลองกับคนนี้ดีกว่าฉลองค่ะอ๋อฉันเริ่มรู้สึกเมาแล้วล่ะสิเมาคาวาแล้วหรอคะว่าแต่ว่าชุดเธอเนี่ยสวยก็จริงๆเลยนะอ๋อได้มาจากต้นมะพร้าวหน้าบ้านค่ะดื่มฉลองนิโมทำอาหารเสร็จหรือยังเชิญแขกให้ดื่มอีกแล้วเมาแน่งานนี้ผมทำเสร็จแล้วพี่ดอลลี่ไหนขอดูซิโอเคเราต้องเรียกให้มากินด้วยนะคะไหนเป็นสลัดผลไม้ค่ะเราได้เหรียญเงินแล้วค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก2ชั่วโมงก็คิดว่าทันนะดูเจ๊มองหน้านิโมสิคะทันอยู่แล้วนี่เราได้เหรียญทองแล้วนะโอเคเราทำเสร็จก่อนเวลาไปตั้งครึ่งนึงนะคะเลยตั้ง2ชั่วโมงไปทำอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวกลัวว่าแขกเขาจะเมาน้ำคาวาทำอะไรดีคะเปิดเพลงใช่ไหมเรามีเครื่องเสียงไหมคะพี่ลิงก็ไม่รู้เหมือนกันหาเครื่องเสียงไม่เจอเราคงต้องเข้ามาซื้อนะคะโอเคซื้อแบบติดผนังดีกว่าเนาะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะเอาเป็นคลื่นวิทยุชาวเกาะเราจะเลือกเป็นระดับเสียงต่ำนะคะแล้วก็มีเต้นด้วยกันไหมดอลลี่รู้สึกอึดอัดมากโอเคให้นิโมมาเต้นทำไมล่ะเพราะว่าฉันปวดฉี่จะแย่อยู่แล้วสิดื่มคาวาไป10แก้วอ่ะเดี๋ยวรอให้เวลาหมดไปเลยนะคะจริงๆก็เร่งเวลาได้ค่ะแขกก็เต้นกันรวดเร็วเราอยากรู้ไงเราสำเร็จแล้วไงเราก็ไม่ต้องรีบนะคะเพิ่มทักษะการเต้นด้วยง่วงเราสิเมื่อไหร่งานจะเลิกเนี่ยโอเคตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วนะคะได้รับรางวัลเป็นเหรียญทองตรงปณิธานเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูเนาะคือข้อหนึ่งเนี่ยเราทำเสร็จหมดแล้วนะคะต่อไปนักล่อนทรายเราจะต้องหาสิ่งของนะคะแล้วก็ทำบาร์บีคิวโอเคแขกเขาจะกลับไหมแล้วของที่เราได้อยู่ที่ไหนคะอันนี้คาวาเรายังดื่มไม่หมดปลากระตูนนะคะที่ดอลลี่จับมาได้นะคะพี่ลินอยากจะทำตู้ปลาในบ้านจังเลยหรือว่าเราทำตู้ปลาในบ้านดีคะโซนตรงนี้เราก็น่าจะแบบหายทิ้งอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเก้าอี้ก็เหลือไว้ก่อนแล้วก็ไปที่ตู้ปลาเลือกตู้อันใหญ่แบบนี้เลยดีกว่านะคะสีอะไรดีอ่ะสีขาวไหมสีขาวน่าจะเหมาะนะคะกับพื้นที่ตรงนี้
โอเคปลานีโมนะคะลากใส่เข้าไปเห็นไหมตัวปลาเนี้ยดีมากๆเลยนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องให้อาหารปลาเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับปลาดีกว่านีโมนีโมทำอะไรอยู่ไปนอนเล่นโอเคเราเลี้ยงปลานีโมนะคะปลาอะไรอีกดีเนี่ยขอดูการตกปลานิดนึงนะคะที่แบบตอลลี่ตกมาได้นะคะมีปลาทองมาฮิมาฮิปลาหมออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเลี้ยงตัวนึงก่อนนี่เราพูดคุยกับปลาได้ขึ้นมาเร็วข้ารออยู่นะดอลลี่ข้ารอเจ้าอยู่ต้องติดต่อนะคะเหมือนว่าต้องสร้างความสัมพันธ์หรือว่าการติดต่อเขาก็เข้ามารวมร่างเราเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่าพี่ลินก็เคยลองติดต่อแบบนี้แล้วเวลาดอลลี่ไปไหนเนี่ยเหมือนแบบเขาอยู่ในร่างเราอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่เห็นไหมเห็นไหมดอลลี่ก็จะรู้สึกอุ่นใจนะคะมีวิญญาณที่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้เนี่ยดอลลี่ง่วงถ้าเราแบบติดต่อพูดคุยเนี่ยเขาจะเพิ่มพลังงานให้ดูสิคะช่องสีเขียวไม่แน่ใจว่านั่นไงเมื่อกี้เห็นละเพิ่มเต็มหลอดเลยไปออกเดทกันที่ร้านอาหารดีกว่าค่ะดูภาพตรงนี้สิเพราะว่านีโมเมื่อกี้เป็นเมอร์แมนอยู่ไงโอเคไปกันเลยค่ะตอนนี้เรามาที่ร้านอาหารแล้วนะคะเปลี่ยนชุดกันด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โมมีงานนะสิจะเริ่มอีก30นาทีเราลาหยุดพักร้อนได้ไหมคะไม่ทำงาน1วันได้ไหมเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญค่ะเพราะว่าเราจะมาเดทกันมีผู้คนนะคะจากเมืองอื่นๆมาที่ร้านอาหารด้วยโอเคนีโมได้ลาหยุดพักร้อนแล้วขอให้สนุกค่ะโอเคผมมาได้ไงเนี่ยถ่ายรูปด้วยกันดีกว่าค่ะถ่ายรูปกับนีโมนีโมไปไหนแล้วผมอยู่นี่พี่ดอลลี่ผมอยู่นี่ครับอ้าวพี่ดอลลี่เรียกผมแล้วก็เมินกันเฉยเลยอะดอลลี่จะเข้าไปจองโต๊ะไงเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ่ายยังไงเนี่ยดอลลี่นีโมยืนตรงนู้นโอเคเราเข้ามาดูข้างในดีกว่าตอนนี้มีคนจองคิวอยู่นะคะคือเราสามารถขอโต๊ะที่นั่งได้เลยแต่ว่าถ้าเราชอบโต๊ะตรงไหนนะคะเราไปเลือกโต๊ะเองก็ได้นะคะนี่เราอยากแบบชมบรรยากาศตรงนี้นะคะก็จะขอโต๊ะที่นั่งตรงนี้ค่ะมาดูพระอาทิตย์ตกกันข้างนอกบรรยากาศร้านอาหารนะคะจริงๆก็เป็นร้านเล็กๆเนาะแต่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่นะคะไปขอโต๊ะที่นั่งก่อนไหนเราขอดูร้านอาหารหน่อยสิตอนนี้เชฟกำลังทำอาหารอยู่นี่ห้องครัวอ๋อน่าจะเป็นพนักงานนะคะสองคนนี้โอเคมีห้องน้ำมีห้องน้ำให้ใช้สองห้องค่ะสวัสดีค่ะขอจองโต๊ะที่หนึ่งนะคะโอ้เขาสวยจังเลยพนักงานต้อนรับอันนีโมไปว่ายน้ำอีกแล้วนีโมเป็นเมอร์แมนที่เหอน้ำมากๆเลยดอลลี่ยังไม่ลงน้ำเท่ากับนีโมเลยนะโอเคนีโมอีกแล้วว่าแต่ก็ตีเลยมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะเราจองที่นั่งไว้ตรงนี้นั่งด้วยกันนะคะที่นั่งได้แล้วค่ะคุณผู้หญิงโอเคพระอาทิตย์ตกดินนะคะโรแมนติกมาขอแต่งงานที่นี่แหละเดทมือค่ำแสนเล่าร้อนจากการขอโต๊ะที่นั่งนะคะนีโมรีบมาสิโอเคเราก็จะสั่งอาหารเลยนะคะดื่มน้ำอะไรดีคะมีไวน์ให้เราจิบไหมฮะไวน์ลำลึกวังสุดหลอนทำไมหลอนน่ะงั้นเอาคิวปิดดีกว่านี่ทั้งสองคนเลยนะคะจะได้รู้สึกมีซันเน่ดินเนอร์มื้อนี้กินอะไรดีคะอยากกินซุปจังซุปคอนทะเลมันคือกุ้งใช่ไหมกินได้ไหมคะเนี่ยก็กินปลาไม่ได้อีกอะนางเงือกอะถ้าสั่งปลามาไอ้นี่แน่ลอยอะตัวอยากกินอะล็อบสเตอร์กินล็อบสเตอร์ได้ไหมคะล็อบสเตอร์คือกุ้งอะไม่ใช่ปลาใช่ไหม ไม่รู้อะลองสั่งไปก่อนนะคะของหวานมีมาการองค่ะมีพายเลมอนเดี๋ยวไว้กินของหวานนะคะของข้าวก่อนนีโมมาแล้วนีโมช้าพี่ลินจะให้นีโมถ่ายรูปดอลลี่พระอาทิตย์ตกแล้วว่านีโมช้า
คนอะไรก็ไม่รู้ช้าเนี่ยพี่ตีเลยอมีข้อแก้ตัวไหมเมื่อกี้ผมลงน้ำไปหาลมมาเดี๋ยวเราถ่ายรูปนะคะโอเคสั่งอาหารนะคะคนนี้เป็นพนักงานเขาจดอาหารอดดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันเลยไปไหนอีกล่ะฮะนั่งสิเปลี่ยนชุดยังไงเดี๋ยวนะล็อบสเตอร์ใครคะเนี่ยเดี๋ยวดอลลี่อยู่ไหนอะดอลลี่ทำนั่งงุนงิดแล้วไม่พอใจแล้วหน่อยนะคะถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกไม่ทันโอเคนั่งสินั่งนะคะนั่งรออาหารโอเคให้ดอลลี่ถ่ายรูปนีโมบ้างดีกว่าถ่ายรูปของนีโมเลือกแบบนี้ดีกว่าเอ้าอ๋อถ้าเลือกแบบนี้เขาจะยืนทั้งคู่เลยเหรอดูยืนสิคะอะไรจะแค่ขนาดนี้คะเนี่ยโอเคนั่งด้วยกันเหมือนเดิมนะคะรออาหารค่ะอาจจะต้องรออาหารนานหน่อยนะคะรู้สึกเมื่อกี้แขกเยอะไงซูมซูมซูมดูหน้าคนสวยชัดๆพี่ดอลลี่ทำไมพี่ถึงสวยแบบนี้ล่ะครับทำไมอ้าวมาแล้วเหรออาหารน่ากินจังเลยนีโม่ดูสิของผมเป็นล็อบสเตอร์กินกุ้งนะคะของดอลลี่เป็นซุปทะเลเรากินอาหารกันเลยดีไหมนึกว่าเขาจะทำชาเนี่ยแต่ว่าเขาก็ทำเร็วเหมือนกันนะนีโม่มาดูมุมมองดอลลี่บ้างดีกว่านะคะเห็นปอยผมอ่ะสรุปว่าล็อบสเตอร์ตรงไหนของใครคะมาทิ้งไว้เนี่ยกินได้แล้วมั้งเนี่ยดูสิคะมันเป็นกุ้งอ่ะใช่ไหมน่ากินนะทุกคนขนาดอาหารในเกมยังน่ากินขนาดนี้เลยไม่กินสักทีไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ารับแสงอรุณแกอรุณเนาะตอนนี้กลางคืนอะน่าจะแสงพระจันทร์นะคะล็อบสเตอร์ของใครไม่รู้โอ้ลากไปเก็บให้เขาไม่ได้เขาสั่งปลาไว้นะคะแล้วก็ล็อบสเตอร์ค่ะโรแมนติกจังเลยค่ะทุกคนมิรินน่าจะถ่ายรูปเก็บไว้เนาะโอเคเราต้องหามุมสวยๆถ่ายเผื่อว่าแบบทำภาพปกอะไรงี้อุ้ยโอเคเราจะกินซุปข้นทะเลนะคะแล้วก็กินล็อบสเตอร์จริงเหรอนิโมเมื่อกี้เหมือนตกใจอะไรสักอย่างนะว้ายกินไม่ได้หรอเมื่อกี้ยี้เลยอะโอ้จากการกินปลาไม่ได้จริงด้วยค่ะไม่เอาไม่กินแล้วรู้สึกบาปมันเป็นอาหารทะเลเนาะแล้วเรามากินอาหารทะเลฟิลินผิดไปแล้วไม่เอานีโมหยุดก็ได้เงินด้วยหรอโอเคเราไม่กินได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวนะนีโมตรงนี้แสงจ้ามากเลยโอเคเราจะมอบดอกกุหลาบนะคะแล้วก็จะมั่นหมายค่ะวันนี้เซอร์ไพรส์มากๆเลยหวานหยดย้อยนีโม่กำลังจะขอมั่นกับดอลลี่พี่ดอลลี่ครับนีโม่จริงเหรอไม่ปฏิเสธด้วยนะว้าวมันงดงามมากๆเลยผมไปงมหาในทะเลเจอหัวใจมหาสมุทรหัวใจมหาสมุทรนั่นสร้อยคอหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาข้างนอกนะคะตรงนี้ค่ะเราจะมาแต่งงานกันนะคะก็แต่งงานแบบเรียบง่ายนะคะไม่ได้เชิญแขกอะไรมากมายมาดินเนอร์ขอมั่นแล้วก็แต่งงานมาแต่งงานกันชุดนี้เหรอโอเคอย่างน้อยเราก็เปลี่ยนทันนะคะเป็นชุดพื้นเมืองของที่นี่นะคะโอเคได้แต่งไหมแต่งไหมพี่ดอลลี่พี่จะแต่งงานกับผมไหมนีโม่พูดเรื่องจริงเหรอดอลลี่ถึงกับอึ้งไปเลยอ้าวไปไหนนีโม่ผมรักพี่นะพี่ดอลลี่พี่เองก็รักเธอนะตอนแรกยังเป็นพี่น้องอยู่เลยค่ะ อยู่ด้วยกันอะเนาะคนเราแบบเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเราก็แบบเหมือนสร้างสายสัมพันธ์กันอะไรอย่างนี้เป็นพิธีที่งดงามมาได้อย่างนี้ดอลลี่กำลังจะแลกเปลี่ยนคำสัญญากับนีโม่ค่ะนั่นไงฝ่ายผู้หญิงก็จะสวมแหวนให้กับผู้ชายนะคะโอ้กอดกัน
โอ้จูบกันจูบกันค่ะเฮ้ยแต่งงานกันแล้วค่ะดูความสัมพันธ์สิเป็นคู่สมรสนะคะเพิ่งจะแต่งงานกันเดทมื้อค่ำโอเคเราร้อนเขาสังคมและมั่นหมายแล้วก็แต่งงานล่ะตื่นเต้นจนฉี่แทบล้านเลยแน่โอเคเราจะจ่ายเงินนะคะคิดเงินเช็คบิลนะคะโอเคจ่ายค่าอาหารเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าไปปั๊มลูกดีกว่าโอ้ดอลลี่เลื่อนขั้นงานแล้วนะคะก็จะมีการเลื่อนขั้นงานที่เลือกสายได้นะคะอันนี้เขาให้เราเลือกสายงานให้กับดอลลี่นะคะก็จะมีนักจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็นักชีววิทยาแห่งท้องทะเลก็สำหรับ2สายนี้นะคะจะปลดล็อกรางวัลอาชีพไม่เหมือนกันนะคะสำหรับนักชีววิทยาท้องทะเลเนี่ยเราก็จะเน้นเกี่ยวกับแบบว่าการศึกษาใต้น้ำนะคะสำรวจใต้น้ำที่ทุ่นนะคะคือต้องมีทักษะออกกำลังกายนะคะจะดีมากๆเลยปลดล็อกรางวัลที่เราเนี่ยสามารถแบบตีสนิทกับปลาโลมากับนางเงือกได้ดียิ่งขึ้นได้ไวยิ่งขึ้นนะคะส่วนนักจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าจะเน้นไปทางทักษะตรรกะนะคะเราก็เหมือนประมาณว่าสำหรับรางวัลปลดล็อกสายอาชีพนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเราจะสามารถชักชวนคนอื่นนะคะอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์เกาะแห่งนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เขาแบบอนุรักษ์ไปกับเราด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ดีทั้ง2เลยแล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรนะคะแต่ว่าของดอลลี่เนี่ยพี่ลินตั้งใจว่าเราจะเป็นนักอนุรักษ์ใช่ไหมล่ะก็เลยจะเลือกเป็นอันแรกนะคะโอเคดอลลี่ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วตอนนี้ก็ต้องนอนทั้งคู่นะคะแต่ว่ามีงานที่จะต้องทำแต่ก่อนอีกนะคะก่อนที่เราจะมูฟกันเนี่ยพี่ลินขอเปลี่ยนตรงอุปนิสัยบ้านนิดนึงเพราะว่าเราอยากมีลูกแฝดมากๆเลยค่ะก็จะเลือกเป็นนี่มีโอกาสนะคะได้ลูกแฝดค่ะโอเคแล้วเราถึงจะแบบมูฟกันแต่ว่าขอนอนก่อนนะพยายามมีลูกกับนีโมมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามมีลูกที่บ้านก่อนแล้วก็ไปที่น้ำตกนะคะอีกแล้วพี่มีอะไรจะบอกเธอนะนีโมจูบกันได้ไงเนี่ยนีโมชอบใส่ชุดเนี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วกันนีโมจะได้ไม่ต้องใส่ชุดนี้อีกโอ้น้ำกระจายไม่รู้ว่าจะได้แฝดหญิงชายหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่ลินจะกินสตรอเบอรี่กับแอปเปิลสลับไปก็อยากมีทั้งหญิงทั้งชายอ่ะเนาะโอ้เร็วเกินดูไม่ทันเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครอยากให้ทั้งคู่วู้ๆที่น้ำตกนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย